ฟุตซอลให้ดีกับเรื่องราวดีๆของวงการฟุตซอลไทยครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องพิเศษเลยครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะชมการแข่งขันในฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่กำลังจะมาถึงในเดือนกันยายนนี้นะครับตลอดใน20ปีที่ผ่านมาครับก็คือ5ครั้งของฟุตซอลไทยเนี่ยมีนักเตะหลายคนนะครับทำประตูได้ในการแข่งขันระดับ World Cup วันนี้นะครับเราจะมาทบทวนให้ดูกันว่า5อันดับของดาวซัมโบฟุตซอลไทยในฟุตซอลโลกมีใครกันบ้างครับและคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตาช้างครับสิบปีที่ผ่านมาของวงการฟุตซอลไทยนะครับที่ผ่านเข้าไปสู่ในการแข่งขันระดับโลกครับมีนักเตะมากมายเคยผ่านเวทีนี้นะครับบางคน2สมัยบางคน3สมัยบางคนก็1สมัยนะครับแต่ก็มีหลายคนที่ต้องบอกว่ายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องยิงประตูมากกว่า1ประตูแล้วก็ทำประตูได้จนกลายเป็นดาวซัมโบของประเทศนะครับไปดูกันว่า5อันดับมีใครกันบ้างนะครับเริ่มกันที่อันดับ5นะครับอันดับ5เนี่ยก็คือคนยิง2ประตูมีถึง6คนด้วยกันนะครับคนแรกก็เป็นพัทยาเปี่ยมคุ้มนะครับหรือว่าโค้ชเอในปัจจุบันนะครับก็พัทยาเปี่ยมคุ้มเนี่ยติดทีมชาติตั้งแต่ครั้งแรกนะครับในปี2000ก็เข้าไปแข่งขันนะครับยิงประตูได้ในครั้งแรกเลยก็คือยิงอุรุกวัยนะครับถือว่าเป็นคนแรกที่ทำประตูในฟุตซอลโลกของไทยด้วยนะครับต่อมาก็คือในปี2004นะครับยิงออสเตรเลียอีก1ประตูเท่ากับว่าเขายิงไป2ประตูนะครับคนต่อมาก็คือยุทธนาพลศักดิ์นะครับหรือว่าโค้ชยุทธนะครับก็ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ของวงการฟุตซอลไทยนะครับยุทธนาพลศักดิ์ลงเล่นในฟุตซอลโลก2สมัยนะครับก็คือปี2000ที่ยิงเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็2004ยิงออสเตรเลียกับชัยชนะแรกของไทยด้วยนะครับซึ่งยุทธนาพลศักดิ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะตำนานเลยเพราะว่าติดทั้งฟุตบอลสนามใหญ่ในทีมชาติฟุตบอลโต๊ะเล็กในฟุตซอลรวมไปถึงฟุตบอลชายหาดด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับฝีเท้านะครับคนต่อมาคือประเสริฐอินนุ้ยนะครับหรือว่าโค้ชหลังของราชภัฏเพชรบุรีณเวลานี้นะครับประเสริฐอินนุ้ยต้องบอกว่าติดทีมชาติครั้งแรกคือในปี2004แล้วก็ทำประตูได้เลยนะครับโดยการยิงสาธารณรัฐเช็กนะครับ1ลูกแล้วก็มายิงในอีกครั้งนึงก็คือปี2008ยิงสหรัฐอเมริกานะครับก็ติดอยู่ในทำเนียบดาวซัมโบของไทยนะครับที่2ประตูด้วยกันอีกคนนึงนะครับก็คือเลิศชายอิสราสุวิภากรนะครับเลิศชายก็ติดทีมชาติคนแรกในฟุตซอลโลกก็คือปี2004นะครับก็เขาเป็นคนที่ทำประตูประวัติศาสตร์นะครับในการเจอกับบราซิลวันนั้นเนี่ยไทยยิงบราซิลได้1ลูกก็คือเลิศชายนะครับปี2008ติดไปอีกครั้งนึงนะครับก็ยิงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับอีกหนึ่งคนที่ยิง2ประตูก็คือเอกพงศ์สุรัตน์สว่างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เลิกเล่นนะครับติดทีมชาติในฟุตซอลโลกครั้งแรกคือปี2008แล้วก็ยิง2ประตูด้วยกันในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับก็คือยิงสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยิงโปรตุเกสนะครับคนสุดท้ายนะครับคือพนุวัจันทากับตันบัวนะครับยิง2ประตูในปี2008นะครับยิงสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของวงการฟุตซอลไทยนะครับแล้วก็ติดทีมชาติฟุตซอลไทยเนี่ยถึง3สมัยด้วยกันนะครับถือว่าเป็น1คนประวัติศาสตร์จริงๆนะครับผ่านไปสำหรับ2ประตูนะครับที่มีถึง6คนด้วยกันนะครับอันดับต่อมาคืออันดับ4นะครับคนนี้ยิง5ประตูเลยนะครับก็คือเจษฎาชูเดชครับเจษฎาชูเดชหรือว่าจ่าต๊อปนะครับติดทีมชาติในฟุตซอลโลกครั้งแรกเนี่ยปี2012นะครับก็คือที่ไทยเป็นเจ้าภาพเขาทำประตูได้ในเกมที่3ของรอบแรกครับก็คือนัดเจอปารากวัยนะครับซึ่งเกมนั้นไทยแพ้ไป 3-2 นะครับหลังจากนั้นอีก4ปีครับในฟุตซอลโลก2016จ่าต๊อปต้องบอกว่าเป็นคนที่ระเบิดฟอร์มเก่งได้ดีเลยนะครับเขายิงประตูทั้งรัสเซียอียิปต์แล้วก็ในรอบ16ทีมเนี่ยไปยิงอาเซอร์ไบจานอีก2ประตูนะครับถือว่าเป็น1คนที่ท็อปฟอร์มมากในปี2016นะครับเพราะว่ายิงประตูได้เยอะเลยทีเดียวยิงไปถึง4ประตูด้วยกันนะครับก็ทำให้เขายิงรวมในฟุตซอลโลกไป5ประตูนะครับคนต่อมาอันดับ3นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือกฤษฎาวงแก้วกัปตันทีมฟุตซอลไทยชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็ชุดล่าสุดที่จะไปเล่นในลิทัวเนียด้วยนะครับกฤษฎาวงแก้วเนี่ยติดทีมชาติครั้งแรกในฟุตซอลโลกปี2012นะครับก็คือที่ไทยเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกับเจษฎาชูเดชนะครับเขาทำประตูได้ในเกมพบกับยูเครน1ประตูนะครับแล้วก็เกมรอบ16ทีมซึ่งเป็นประตูไวสารเหมือนกันนะครับเพราะว่าไทยยิงสเปนได้1ลูกวันนั้นคนที่ยิงประตูก็คือกฤษฎาวงแก้วนี่แหละครับยิงสเปนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในปี2016นะครับกฤษฎาฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันนะครับสวมปลอกแขนกับตันทีมก็ยิงคิวบาในรอบแรกแล้วก็มาซัดแฮตทริกในเกมกับอาเซอร์ไบจานนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเป็น1คนที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับในช่วง2ครั้งหลังสุดนะครับและแน่นอนว่าครั้งที่3ครั้งนี้โอกาสที่ลิทัวเนียของเขาเนี่ยน่าจะ
มีโอกาสยิงประตูด้วยเช่นกันเพราะว่าในฟอร์มรอบคัดเลือกเนี่ยยิงประตูใส่อิรักเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะครับขยับมาเหลือ2อันดับนะครับสำหรับดาวสันโวฟุตซอลไทยคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจอมเทคนิคจอมเบสิก1คนเลยของสารระบบฟุตซอลในยุคนี้นะครับเป็น1ในนักเตะที่แฟนบอลเนี่ยชื่นชมมากๆ1คนนะครับเขาคือจิรวัฒน์ศรวิเชียรครับเจ้าเนิร์ดนะครับติดโผในฟุตซอลโลกครั้งแรกเลยก็คือปี2012เนี่ยรุ่นเดียวกับเจษฎาชูเดชแล้วก็กฤษฎาวงแก้วนะครับจิรวัฒน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกหาบของสุภวุฒิกับกฤษฎามาตลอดนะครับแต่ว่าในฟุตซอลโลก2012เขาก็ทำประตูเซอร์ไพรส์นะครับได้ในเกมพบกับคอสตาริก้านะครับแล้วก็ยูเครนถือว่าเป็น2ประตูที่ทำให้พิสูจน์ผลงานตัวเองนะครับแล้วทำให้เขาเนี่ยติดทีมชาติมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเล่นเป็นตัวรับบ้างริมเส้นบ้างนะครับหลังจากนั้นในฟุตซอลโลก2016นะครับจิรวัฒน์ศรวิเชียรเป็นคนแรกของไทยนะครับที่ทำประตูได้ทุกเกมที่ลงสนาม4นัดนะครับเกมแรกเจอกับรัสเซียเขายิง1ประตูเกมกับอียิปต์นะครับเขายิง1ประตูเกมกับคิวบาเขายิง2ประตูแล้วก็เกมกับอาเซอร์ไบจานเขายิงอีก1ประตูนะครับกลายเป็นรองดาวซันโวของไทยที่จำนวน7ประตูด้วยกันถือว่าเป็นคนที่มาเซอร์ไพรส์ในวงการฟุตซอลเลยเดินทางมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับอันดับ1ที่นักฟุตซอลไทยเป็นดาวซันโวของประเทศในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกนะครับแน่นอนครับจะหนีไปไม่ได้สำหรับหน้าเป้าสุดยอดคนนี้นะครับหนึ่งเดียวของไทยนะครับที่ได้รับรางวัลลูกยิงสุดสวยประจำทัวร์นาเมนต์2ครั้งติดต่อกันนะครับจากการโหวตของแฟนบอลเขาคือสุภวุฒิเถื่อนกลางครับสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับติดทีมชาติครั้งแรกในฟุตซอลโลกก็คือปี2012สุภวุฒิเนี่ยยิงประตูแรกได้นะครับในเกมพบกับคอสตาริกาซึ่งประตูในเกมนั้นเนี่ยได้รับการโหวตให้เป็นประตูสุดสวยประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลโลกในปี2012ด้วยถือว่าเป็น1ประตูในความทรงจำของตัวเขาเลยนะครับหลังจากนั้นก็มายิงในเกมที่แพ้ยูเครนนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับปารากวัยนะครับก็ถือว่าเป็นคนทำประตูได้นะครับแต่ว่าวันนั้นก็แพ้ไปสุดท้ายไปสู่รอบ16ทีมสุภวุฒิยิงไปแล้ว3เกมในรอบแรกแต่ว่ารอบ16ทีมเนี่ยไปพบกับสเปนดันเจอของแข็งนะครับเขาไม่สามารถทำประตูได้ก็เลยทำให้หยุดเส้นทางในปี2012ไว้ที่3ประตูนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นในปี2016เขาโตขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับพกดีกรีมาอย่างมากมายในเอเชียก็เดินทางไปที่โคลอมเบียนะครับแล้วเขาก็ซัดประตูเกมแรกเลยครับพบกับรัสเซีย1ประตูนะครับเกมกับคิวบา2ประตูแล้วก็นัดสุดท้ายที่เขายิงประตูได้คือนัดกับอาเซอร์ไบจานนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายสิริรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสุภวุฒิเถื่อนกลางครับซัดให้ไทยไปแล้ว9ประตูด้วยกันถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดของไทยณเวลานี้ในทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลโลกนะครับกลายเป็น1คนที่เป็นความหวังของทีมชาติไทยในการแข่งขันที่ลิทัวเนียครั้งนี้ว่าจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งหรือเปล่านั่นเป็นดาวซันโวของฟุตซอลโลกนะครับที่เอามาฝากกันเรียกน้ำย่อยนะก่อนที่จะไปชิงแชมป์โลกกันในเดือนกันยายนนะครับแฟนๆฟุตซอลก็ติดตามกันได้นะครับกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่ฟุตซอลอดีตจะเอามาฝากกันนะครับใครจะสามารถยิงประตูเพิ่มได้ในฟุตซอลโลก2021ที่ลิทัวเนียที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแฟนบอลไทยมาลุ้นกันนะครับก่อนจากกันไปครับขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างด้วยที่สนับสนุนให้คลิปนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งใน Facebook ของฟุตซอลอดีตรวมไปถึงช่อง GoTV ช่องนี้ด้วยครับแล้วก็เราจะทำการผลิตคลิปดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกครับ